เวลา 17 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์พระบรมหาราชวังทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชภัสตราบรมราชินีนาถในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งเป็นนิทรรศการแรกที่ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาการจัดนิทรรศการและพันธารักษ์นิทรรศการสิริราชภัสตราบรมราชินีนาถจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์ส่วนใหญ่ออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าจากฝีมือของคนไทยโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผ้าทอและงานศิลปะหัตถกรรมของไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศพระองค์ในการส่งเสริมงานหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมืองเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรและยังเป็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไปนิทรรศการจะแสดงอยู่ชั้น2เป็นห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ทั้งแบบไทยและแบบสากลพระมาลาพระพัชนีด้ามจิ๋วของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงใช้ขณะปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากทรงเห็นคุณค่าความสวยงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอท้องถิ่นถือเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่และส่งเสริมผ้าทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรวมทั้งวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของสตรีไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวโลกห้องฉลองพระองค์สีทองสีทองเป็นสีที่นิยมใช้ในหมู่ชนชั้นสูงและราชสำนักฉลองพระองค์ในงานพระราชพิธีและฉลองพระองค์ชุดไทยส่วนใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมักเป็นสีทองและประดับด้วยวัสดุที่เป็นสีทองทั้งนี้ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการทอผ้ายกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนชาวบ้านพัฒนาฝีมือสามารถทอผ้ายกทองเมืองนครได้งดงามส่วนนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราชสายสัมพันธ์สยามและชวานำเสนอเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและผ้าบาติกทรงสะสมจากเมืองต่างๆบนเกาะชวาสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็นผ้าบาติกในราชสำนักและผ้าบาติกที่ใช้ทั่วไปที่ส่งซื้อและได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวา3ครั้งรวมกว่า300ผืนส่วนชั้น1แบ่งพื้นที่เป็นส่วนห้องสมุดรวบรวมและให้บริการหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผ้าเครื่องแต่งกายการออกแบบและแฟชั่นเครื่องแต่งกายทั้งของไทยและต่างประเทศตลอดจนหนังสือรวมพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางพิพิธภัณฑ์สงวนสิทธิ์การใช้บริการหนังสือภายในห้องสมุดเท่านั้นส่วนร้านพิพิธภัณฑ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากนิทรรศการที่จะแสดงอยู่อาทิการนำลวดลายจากฉลองพระองค์มาดัดแปลงและถ่ายทอดสู่ชุดเซรามิกลายร่มลายพัดและเครื่องประดับแต่ยังคงอนุรักษ์การใช้ผ้าไหมเป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบและผลิตสินค้าที่ระลึกส่วนห้องการเรียนรู้ปักถักทอจัดแสดงผ้าที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยได้แก่ผ้าขิดผ้าจกผ้ายกผ้าฝ้ายผ้าแปรวาผ้าชาวไทยภูเขาผ้ามัดหมี่ผ้าปักซอยแบบไทยและผ้าบาติกผ่านผลงานศิลปะสื่อผสมร่วมสมัยที่ผลิตจากผ้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในภูมิภาคต่างๆ
นอกจากนี้ยังจัดแสดงตัวอย่างผ้าแต่ละประเภทและอุปกรณ์ทอผ้ารวมถึงกรรมวิธีการทอผ้าหลากชนิดเพื่อให้ความรู้ความเป็นมาและความสำคัญของผ้าแต่ละท้องถิ่นโดยยังคงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผ้าทอในประเทศไทยไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์และสืบสานสมบัติแห่งวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.